ไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนานะจ๊ะอันนี้ผลงานของพี่วิที่เธอปลูกเอาไว้ที่เช่าที่เช่าที่หลวงอังกฤษให้เช่าจ้ะเธอปลูกทุกอย่างจ้ะที่ขวางหน้ากินได้ทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วเธอก็ให้มาให้ส้มมาแล้วกินเป็นอาทิตย์กินเป็นเดือนจะหมดไหมเนี่ยแล้วก็ให้ดอกไม้มาด้วยจ้ะนี่นะจ้ะกินกินเป็นเดือนจะหมดไหมลูกโตผักเยอะๆสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมกันเลยจ้าเพื่อนๆมาชมแล้วก็มาช่วยบอกด้วยว่าจะทำอะไรกินดีจ้ะดูสิจ้ะแค่เห็นก็อิ่มแล้วจ้ะเยอะมากเดี๋ยวพี่รอนจะมาชมสวัสดีจ้ะพี่รอนจะมาชมลูกแบลาใหญ่ๆนะจ๊ะโอ้ใหญ่มากนะจ๊ะใหญ่ไหมจ๊ะพี่รอนกินไหวไหม I can you eat ฝรั่งเจอฟักเจอบวบฝรั่งอันใหญ่ๆนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะขอบคุณจ้ะพี่รอน you like to eat พี่รอนจะลองชิมดูจ้ะเพื่อนเพื่อน which smell โอ้หอมโอ้พี่รอนบอกว่าผักชีหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะจ้ะพี่รอนสวัสดีจ้าบ๊ายบายดีจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาชมผักพี่วินะจ๊ะพี่วิเขาเอามาขายให้ส้มจ้ะเยอะแยะมากส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะจำพี่วิได้นะจ๊ะพี่วิที่ส้มทำโปรแกรมที่สวนของเธอเมื่อ1เดือนที่แล้วจ้ะผักของแม่บ้านไทยในอังกฤษแล้ววันนี้สามีส้มไปเอาหิ้วมาแล้วพี่วิก็ให้มาเยอะแยะเลยจ้ะมาชมกันเลยจ้ะว่ามีอะไรบ้างขั้นแรกก็นี่แหละจ้ะถั่วคราเมงเฟรนช์สปีนจ้ะก็ถั่วค้างนะจ้ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆ เห็นเมื่อเดือนที่แล้วเธอปลูกไว้เธอให้มาก็เดี๋ยวไปคิดราคากับเธอเลยจ้ะว่าเท่าไหร่แล้วก็มีมันฝรั่งด้วยจ้ะอันนี้มันฝรั่งสีแดงนะจ้ะอันนี้สีแดงจ้ะส่วนอันนี้สีอันนี้ธรรมดาจะไม่มีสีสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วก็มะเขือเทศจ้ะเพื่อนๆมะเขือเทศเห็นไหมจ้ะมะเขือเทศจ้ามะเขือม่วงจ้ะเพื่อนๆมะเขือม่วง2ลูกก็จะมีหนามหน่อยจ้ะแล้วก็บวบฝรั่งจ้ะเพื่อนๆนี่บวบฝรั่งส้มว่าลูกใหญ่ไปต้องเก็บลูกเล็กแล้วจ้ะพี่วิส้มว่าลูกเขาใหญ่ไปแต่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวจะนึ่งกินกับตำแตงนี่บวบฝรั่งนะจ้ะแล้วอันนี้ลูกโตของเขาจ้ะลูกโตส้มก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีลูกโตๆของเขาใหญ่มากเลยจ้ะดูสิใหญ่กว่าแขนส้มอีกจ้ะเป็นมาจากไอ้นี่นะจ๊ะนี่ถ้าปล่อยให้เขาโตเขาจะโตขนาดนี้นะจ๊ะแต่ส่วนมากเขาจะกินลูกเล็กๆก่อนๆแบบนี้จ้ะแล้วนี่ก็แตงกวาของเธอนะจ๊ะก็ลูกใหญ่เหมือนกันจ้ะนี่จ้ะเออก็ให้มาด้วยแล้วนี่ก็ผักบีทรูทจ้ะบีทรูทเป็นเวลาเราต้มแล้วจะเป็นสีม่วงๆหรือสีชมพูก็ได้จ้ะเราต้องต้มให้นานๆเป็นชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็กินก็อร่อยดีก็ไม่รู้จักไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักบีทรูทไหมจ๊ะบางคนก็อาจจะรู้จักจ้ะนี่นะจ๊ะเป็นแบบนี้แล้วก็
นี่ละจ้ะของชอบผักชีจ้ะเธอปลูกงามมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆแล้วก็มีรากด้วยดูสิจ้ะสุดยอดเลยแล้วกินได้หลายวันเลยจ้ะเธอให้มาแบบว่ากิจการของเธอไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนานะจ๊ะเพื่อนๆเธอทำสุดยอดแล้วนี่ก็ผักคะน้าจ้ะผักคะน้ายอดอ่อนเธอก็ให้มานี่จ้ะเป็นคะน้าใบคะน้าอาจจะหรือไม่ก็ใบกระหล่ำดอกก็ได้จ้ะโทษทีจ้ะพูดผิดแล้วยอดฟักจ้ะยอดฟักทองเธอให้มาเยอะแยะเลยจ้ะเพื่อนส้มก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเยอะมากคงจะต้มมั้งจ้ะต้มกินกับตำแตงกวาแล้วฟันก็ยังไม่หายดีเลยจ้ะก็ต้องหาอะไรที่นิ่มๆกินแล้วก็เธอให้ดอกไม้มาด้วยจ้ะนี่จ้ะดอกไม้ดอกทานตะวันจ้ะเธอให้มาด้วยงามมากเลยจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เธอก็ให้ดอกไม้ชนิดนี้มาด้วยจ้ะนี่จ้ะสวยมากส้มก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนี่จ้ะพี่วิให้มาทั้งนั้นเลยจ้ะที่สวนเธอที่เช่าปลูกนะจ้ะเดี๋ยวไปคิดค่าเสียหายส้มก็เลยพูดว่าไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนานะจ๊ะผลงานของพี่วิจ้ะเพื่อนๆสุดยอดเลยกินเป็นอาทิตย์แล้วมั้งส้มก็ขอขอบคุณพี่วิที่ให้มามากมายขนาดนี้นะจ๊ะแล้วก็ส่งบินมาจ้ะก็ส่งบินมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็ให้ความคิดเห็นมาด้วยนะจ๊ะว่าส้มจะทำอะไรกินบ้างแต่อันนี้ส้มรู้แล้วจ้ะว่าจะทำปลาห่อแล้วก็ยำกินแต่จะยอดฟักทองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรอันนี้ก็จะเอานึ่งจ้ะเอานึ่งส่วนแตงส้มก็มีอยู่แล้วนี่พี่วีให้มาอีกเดี๋ยวเอาตำวันหน้าแล้วกันวันนี้ส้มจะตำแตงกวาของส้มจ้ะส่วนผักอันนี้ก็จะนึ่งโอ้ตอนนี้ก็คงจะเผาแล้วจ้ะเพื่อนๆเผาส่วนอันนี้ส้มก็หมดปัญญาก็ไม่รู้จะทำอะไร จะทำอะไรกิน ท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้นะจ๊ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขสดชื่นจ้าโชคดีนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายโชคดีจ้า